ก็ปิดกองแล้วค่ะสำหรับละครสงครามสมรสที่นางเอกสาวแอฟทัศออนหวานใจของหนุ่มนนกุลชานนท์นั้นทุ่มสุดตัวสำหรับละครแนวผัวเมียที่ไม่ใช่ว่าจะรับง่ายๆและล่าสุดมีคลิปงานเลี้ยงปิดกองออกมาให้แฟนๆได้เห็นที่งานนี้แม่แอฟของเราก็สนุกเต็มที่ออกสเต็ปสุดเหวี่ยงจนแฟนๆเข้ามาแซวว่าแม่แอฟเมาหรือเปล่าเก็บทรงไม่อยู่แล้วแม่แอฟเพราะว่ามีคลิปที่แม่แอฟกำลังเต้นกับแม่เป้ยปานวาพร้อมกับจุ๊บแม่เป้ยไปหนึ่งทีงานนี้ทำเอาแฟนคลับถึงกับถามหาพ่อหนุ่มนนกุลทันทีว่าได้มาด้วยหรือเปล่าเพราะแม่แอฟเหมือนจะเมาหรือเปล่าและต่างก็เข้ามาแซวว่านนกุลอยู่ไหนมีคนเมาแล้วน่ารักเชียวก่อนที่จะมีภาพออกมาตอกย้ำว่าพ่อหนุ่มนนกุลของเราไปเฝ้าแฟนงานเลี้ยงปิดกล้องนั่นเองค่ะซึ่งงานนี้แฟนๆหายห่วงได้เลยนะคะ